จากแม่น้ำเจ้าพระยาครับพาคุณผู้ชมไปดูแถวแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายกันบ้างนะครับหน้าฝนแบบนี้ส่งผลดีต่อชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาในแม่น้ำนะครับเพราะเขาจับปลาได้มากขึ้นคุณผู้ชมและก็ขายดีด้วยนะครับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นในช่วงนี้ครับทำให้ชาวบ้านริมฝั่งโขงทั้งไทยและลาวที่มีอาชีพหาปลาจับปลาได้มากขึ้นไม่พอคุณผู้ชมครับได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นด้วยน้ำหนักเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตัวละ1กิโลกรัมนะครับปลาส่วนตัวใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าบางตัวหนักกว่า9กิโลกรัมจากก่อนหน้านี้น้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำชาวบ้านจับได้แต่ปลาขนาดเล็ก 4-5 ตัวต่อกิโลกรัมชาวบ้านหาดทรายทองตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเล่าว่าเมื่อฝนตกน้ำขุ่นปลาในน้ำเนี่ยจะออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าปลาเล่นน้ำใหม่ทำให้ชาวบ้านเกือบ30ครอบครัวที่มีอาชีพจับปลาได้กลับมาออกเรือจับปลาในแม่น้ำโขงกันตลอดทั้งวันบางวันเนี่ยเขาบอกว่าออกเรือจับปลาได้คนละ 4-5 รอบเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนส่วนราคาปลาแม่น้ำโขงพ่อค้าแม่ค้าก็รับซื้อถึงที่ครับเริ่มต้นกิโลกรัมละ80-600บาทตามประเภทและขนาดของปลาบางคนโชคดีออกเรือเที่ยวเดียวคุณผู้ชมเขาได้ปลาขนาดใหญ่ก็มีรายได้นับพันบาทครับช่วงนี้ถ้ามันหมานเนี่ยเที่ยวนึงได้ประมาณสักเท่าไหร่ไม่ขันหมานมันก็ขันถือขันหมานมันก็ได้อยู่เป็น 1,000-2,000 อยู่เป็นบ่ 1,000-2,000 นี่คือจักประมาณจักโลไม่มีแล้วแต่ปลาใหญ่ก็ขันได้ปลาแม่นค่ะก็ปลาสงวนโลละ500มื้อแม่นบ่ครับได้โลนึงก็600ก็อันใหญ่ก็30โลก็ 1,000 บาทก็ได้ปลาหนังช่วงนี้ตัวใหญ่สุดที่เฮาได้เป็นปลาหยังปลาหนังช่วงประมาณ 6-7 โลนี่แหละเป็นปลาหยังเป็นปลาเพราะปลาลิงแม่นบ่ครับทีนี้ราคาปลาหนังเริ่มต้นจากเท่าใดฮอเท่าใดแล้วปลาแม่นบ่เอาเริ่มต้นต่ําสุดเลยอย่างปลาพอนี่น่ะปลาพอก็100นึงแม่นบ่ครับปลาประวัติมันเป็นประวัติเด้อที่แรกโลลงนี่ประวัติใหญ่ขึ้นนี่เป็นปลาเพาะครับแล้วก็แล้วคันโลปลานี่ก็150ใหญ่ไปก็200ปลาย250 220เป็นบ่ครับยังปลาสงวนนี่เอาสงวนนี่ขาธรรมดานี่ก็400ขาจรนี่600เป็นบ่ครับถือว่าเป็นปลาที่แพงกว่าหมูแพงกว่าหมูแม่น้ำโขงชาวบ้านบอกว่าปลาแม่น้ำโขงที่ราคาแพงที่สุดคุณผู้ชมก็คือปลาสงวนนะครับลักษณะคล้ายปลาขาวรสชาติดีราคาสูงครับถ้าส่งขายร้านประจำจะได้ถึงกิโลกรัมละ400บาทถ้าขายปลีกทั่วไปกิโลกรัมละ600บาทใครอยากสัมผัสและชมวิถีชีวิตการหาปลาของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้หรือว่าอยากซื้อปลาแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านจับได้สดๆไปทำอาหารไปกันได้นะครับที่บ้านหาดทรายทองตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงครับคุณผู้ชมอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายไม่ถึง10กิโลเมตรครับ